ทีนี้เธอก็บอกว่าเธอรู้แหละว่าต้องมีดราม่าแน่ๆเลยเธอบอกเลยนะว่าเธอรู้นะกาลเทศะแต่ว่าเนี่ยคือเธอมีความเป็นแม่สูงเธออยากให้นมลูกเธอคือยังไงจะต้องรอให้ลูกร้องขนาดไหนหรอคือลูกหิวไงก็ต้องให้นมไหมใช่ทีนี้เธอก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยทนไม่ไหวแล้วต้องออกมาแก้ประเด็นดราม่าขอเคลียร์หน่อยคือเคลียร์แต่คุณผู้ชมฟังนะเคลียร์แบบฟาดเลยอะฟาดแบบโอ้โหยาวเหยียดเลยอะคุณร่ายมาเลยแต่ละประโยคที่จุกๆเลยบอกว่าขอเคลียร์ดราม่าหน่อยเริ่มเลยนะเธอบอกว่าเนี่ยคนเขาบอกว่าทำไมเธอถึงไม่หลบไปที่อื่นล่ะทำไมจะต้องไปให้นมตรงนั้นเธอบอกว่าขอโทษทีฉันเป็นเจ้าของบ้านฉันเป็นเจ้าบ้านอะฉันเป็นคนที่เป็นประธานพิธีเข้าใจปะคือประธานพิธีเนี่ยก็อย่างที่รู้ว่ามันก็ลุกไปไหนไม่ค่อยได้มันต้องอยู่พิธีนะตอนนั้นน่ะแล้วคือทำยังไงแล้วทีนี้บอกว่าอ้าวแล้วทำไมต้องให้นมลูกแบบให้นมจากเต้าล่ะทำไมแบบไม่ให้นมกระป๋องนมขวดก็ลูกอะนะออกเพิ่งออกมา8วันเองค่ะยังกินนมขวดไม่ได้จ้าแล้วจะให้ลูกเนี่ยร้องหิวจนตัวเขียวหน้าม่วงปากเหลืองปากดำเลยไงโอ้โหคือเรียกว่าร่ายมาทุกปากทุกสีมาทุกสีแม่สีฉันพูดได้หมดทีนี้เธอก็บอกอีกนะบอกว่าคือทารกอ่ะหิวตอนไหนก็ต้องกินตอนนั้นใช่ไหมอาจจะร้องไม่หยุดนะจะไม่ได้เหมือนมึงนะที่หิว8โมงกิน10โมงกินเที่ยงอ่ะเดี๋ยวนะคือไม่กระทบจังเลยกิน10โมงกินเที่ยงกระทบไหมกระทบไหมเขาก็บอกว่าเขาบอกก่อนว่าเขาก็แยกแยะไงทารกกับผู้ใหญ่มันแตกต่างกันทีนี้ส่วนเรื่องผ้าคลุมตอนให้นมเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยปิดยันขาข้อขาข้อเข่าเลยนะคือมันไม่ได้แบบว่าโป๊อะไรเลยคือมันแบบผ้ามันใหญ่มากใช่โป๊ตรงไหนไม่ทราบห่านเอ้ยโอ้ห่านเอ้ยห่านเอ้ยเลยโมโหห่านเอ้ยจริงๆใช่ทีนี้เขาบอกว่าผ้าคลุมเนี่ยเขาให้ทำมาขายเพื่อให้แบบใช้เพื่อเวลาแบบสาธารณะเนาะเอาไว้ปกปิดถูกไหมแล้วเขาบอกว่าไม่งั้นจะขายมาเพื่อพระแสงสวรรค์วิมานอะไรไม่ทราบเอาหัวฉลาดฉลาดนะคิดหน่อยฟาดสนั่นจริงๆฟาดสนั่นจริงๆก็คือผ้าเนี่ยเขาขายมาเพื่อแบบว่าไว้ปิดเวลาให้นมลูกถูกถ้าไม่ใช้ตอนนี้จะให้ใช้ตอนไหนนั่นสิก็ลูกหิวตอนนี้ค่ะใช่ไหมเขาบอกว่าส่วนเรื่องให้นมกระป๋องเนี่ยเขาบอกว่าทำไมอ่ะฉันอยากให้นมจากเต้าเพราะว่าหมอแนะนำไงว่าดีกว่าคือจริงๆอ่ะมันก็ให้นมกระป๋องได้แหละคุณผู้ชมแต่ว่าในเรื่องของแบบว่าโภชนาการถูกต้องการเติบโตเนี่ยถ้าได้นมจากเต้าเนี่ยจะดีกว่าแต่เขาก็บอกนะว่าเขาไม่ได้บูลลี่คนที่กินนมกระป๋องนะเพราะว่าเธอก็บอกว่าเธอก็โตจากนมกระป๋องเหมือนกันเธอไม่มีแม่พ่อชงนมกระป๋องให้เธอกินก็เข้าใจอันนี้มันอยู่ที่การเลี้ยงดูก็โตขึ้นมาก็เป็นคนดีเหมือนกันใช่ไหมทีนี้เขาก็บอกอีกนะบอกว่าเนี่ยเอาเวลาดราม่าฉันเนี่ยไปดูพวกเพจคุณหมอเพจแม่เลี้ยงลูกนะจะได้มี IQ EQ ที่ดีขึ้นจบนะแยกย้ายแยกแยะ